สิ่งมีชีวิตคืออะไรสิ่งมีชีวิตมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเราถึงจะสามารถขีดเส้นแยกชัดเจนว่าสิ่งนี้มีชีวิตสิ่งนี้ไม่มีชีวิตเราแยกก้อนหินกับกระต่ายได้จากอะไรหลายตำราของหลากหลายศาสตร์ก็ได้พยายามตอบคำถามนี้ซึ่งคำตอบบางอันก็ขัดแย้งกันเองเสียอีกแต่ในคลิปนี้เราไม่ได้มาถกประเด็นเกี่ยวกับคำถามนี้กันนะครับผมขอใช้คำจำกัดความของสิ่งมีชีวิตของแมตต์ลิทเรย์ผู้เขียนหนังสือเรื่องถอดรหัสจีโนมมนุษย์หนึ่งในหนังสือที่ผมใช้อ้างอิงในการทำคลิปนี้นะครับแมตต์ลิทเรย์ให้นิยามของสิ่งมีชีวิตว่าต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือความสามารถในการจำลองตนเองกระต่ายจำลองตัวเองออกมาเป็นกระต่ายไก่จำลองตัวเองออกมาเป็นไก่อย่างที่2คือความสามารถในการสร้างระเบียบกระต่ายกินหญ้าที่ไร้ระเบียบเพื่อเอามาสร้างกล้ามเนื้อที่เป็นระเบียบคำว่าระเบียบไร้ระเบียบนี้อาจจะฟังดูงงๆนิดนึงนะครับคือมันค่อนข้างเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกแต่จะให้พูดสั้นๆในกรณีนี้ก็คือหญ้าที่กระต่ายกินเข้าไปเนี่ยตอนที่ถูกเคี้ยวแล้วก็ย่อยเข้าไปในกระเพาะมันมีความไร้ระเบียบสูงแต่ร่างกายกระต่ายสามารถเอาหญ้าที่ไร้ระเบียบนั้นไปประกอบกันสร้างเป็นกล้ามเนื้อใหม่ของกระต่ายได้ซึ่งกล้ามเนื้อใหม่ของกระต่ายเนี่ยมีความเป็นระเบียบที่มากกว่าตรงนี้หลายคนอาจจะบอกว่ามันฝ่าฝืนกฎเทอร์โมไดนามิกข้อที่2หรือเปล่าที่บอกว่าในระบบปิดทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงจากความมีระเบียบไปสู่ความไม่มีระเบียบเสมอคือกระต่ายหรือว่าสิ่งมีชีวิตไม่ได้ผิดกฎข้อที่2นะครับเพราะว่ากระต่ายไม่ใช่ระบบปิดมันต้องกินต้องขับถ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนพลังงานกับภายนอกถ้าจะให้เปรียบเทียบกับสิ่งที่ใกล้ตัวเราก็คงเป็นตู้เย็นครับจากความรู้เรื่องเทอร์โมไดนามิกเราได้รู้ว่าของที่เย็นกว่าจะมีระเบียบมากกว่าของที่ร้อนกว่าใช่ไหมครับแต่ตู้เย็นทำให้ของร้อนกลายเป็นของเย็นได้แปลว่าตู้เย็นสามารถทำให้สิ่งที่ไร้ระเบียบกลายเป็นสิ่งมีระเบียบได้มันผิดกฎเทอร์โมไดนามิกข้อที่2มั้ยก็ไม่นะครับเพราะว่าตู้เย็นไม่ใช่ระบบปิดตู้เย็นมีการใช้พลังงานไฟฟ้าและขายความร้อนแล้วเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถจำลองตัวเองได้และสามารถเปลี่ยนสิ่งไร้ระเบียบให้กลายเป็นสิ่งที่มีระเบียบได้นั้นก็คือสูตรครับสิ่งมีชีวิตต้องมีข้อมูลหรือว่าสูตรการสร้างร่างกายใหม่กระต่ายสามารถเปลี่ยนหญ้าให้กลายเป็นกระต่ายตัวหนึ่งได้เพราะว่าในตัวกระต่ายมีคู่มือหรือสูตรที่บอกว่าเอาสารอาหารจากหญ้าไปทำอะไรไปประกอบตรงไหนให้กลายเป็นกล้ามเนื้อของกระต่ายหรือแม้แต่สร้างกระต่ายอีกตัวหนึ่งและสูตรนี้ก็เขียนอยู่ใน DNA โดยแมตต์ลิทเรย์บอกว่าสูตรนี้ถูกเขียนขึ้นมาด้วยภาษาที่เรียกว่าภาษายีนกว่ามนุษย์จะค้นพบโค้ดออฟไลฟ์หรือสิ่งที่กำหนดความเป็นไปของร่างกายเรามันก็ผ่านการศึกษาวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์มาหลายคนจนในปี1953นักอนุชีววิทยา2คนนามว่าฟรานซิสคริกและเจมส์ดีวัตสันก็ได้ค้นพบโครงสร้างของ DNA ว่ามันมีหน้าตาเป็นเกลียวคู่หรือดับเบิลฮีลิกซ์แบบนี้จริงๆผมอยากพูดถึงโรสลินแฟรงคลินด้วยนะครับแต่ว่าผมขอเก็บเธอไว้พูดในคลิปต่อไปแล้วกันครับแต่ก่อนจะไปกันต่อเรามารู้กันก่อนนะครับว่า DNA อยู่ตรงไหนของร่างกายเราถ้าเราซูมร่างกายของเราเข้าไปมากๆเราจะเห็นว่าหน่วยที่เล็กที่สุดของร่างกายเราก็คือเซลล์แล้วในเซลล์จะมีนิวเคลียสภายในนิวเคลียสจะมีอะไรบางอย่างที่รูปร่างเหมือนปลาท้องโกเราเรียกมันว่าโครโมโซมมนุษย์เรามีโครโมโซมทั้งหมด46อันโดยที่23อันมาจากแม่และอีก23อันมาจากพ่อเราเลยจับคู่มันได้เป็น23คู่ถ้าไม่นับโครโมโซมเพศแล้วเราจะบอกได้ว่าโครโมโซมแต่ละคู่จะบรรจุคำสั่งที่เหมือนกันเช่นโครโมโซมคู่นี้จะมีคำสั่งของสีผมด้วยกันทั้งคู่แต่อาจจะแตกต่างกันที่คำสั่งในโครโมโซมของพ่อบอกว่าผมสีดำส่วนคำสั่งในโครโมโซมของแม่บอกว่าผมสีทองแล้วในโครโมโซมก็จะอัดแน่นไปด้วยก้อนโปรตีนที่เรียกว่าฮิสโทนและเราจะเห็นว่ามันมีเส้นอะไรบางอย่างพันรอบๆเจ้าฮิสโทนนี้อยู่ซึ่งมันก็คือสายเกลียวคู่ที่เราเรียกว่า DNA นั่นเองส่วนประกอบของ DNA ที่ผมอยากให้เรารู้จักกันในคลิปนี้ก็คือ DNA จะมีเบส4ชนิดได้แก่อะดีนีนตัวย่อคือตัว A ไซโทซีนตัวย่อคือตัว C กวานีนตัวย่อคือตัว Gและไทมีนตัวย่อคือตัว T เบส4ตัวนี้จะเรียงกันอยู่บนเส้นเกลียวที่สร้างมาจากน้ำตาลและฟอสเฟตโดยเบสทั้ง4ตัว A C G T
ก็เปรียบเสมือนตัวหนังสือที่ใช้บันทึกข้อมูลทางพันธุกรรมของเราลงบนกระดาษที่สร้างมาจากน้ำตาลและฟอสเฟตนั่นเองแล้วเราเรียกเบสที่ติดกับน้ำตาลฟอสเฟตนี้ว่านิวคลีโอไทด์แล้วพอเอานิวคลีโอไทด์หลายๆตัวมาต่อกันเราก็เรียกมันว่าโพลีนิวคลีโอไทด์จริงๆแล้วผมพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์ยากๆพวกนี้นะครับแต่ว่าในช่วงหลังๆของคลิปเนี่ยเราต้องใช้ศัพท์พวกนี้บ้างดังนั้นผมขอพูดให้เราได้ผ่านหูกันสักหน่อยนะครับพอมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าตัวอักษรแค่4 ตัวมันจะเพียงพอเหรอมันจะสามารถบันทึกข้อมูลมากมายเกี่ยวกับตัวเราได้อย่างนั้นหรือแต่อย่าลืมนะครับภาษามอสมีแค่จุดกับขีดแค่2 อย่างเท่านั้นมันยังสื่อสารอะไรได้ทั้งมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้น4ตัวเนี่ยเหลือเฟือครับแล้วกลุ่มเบส ACGT ที่เรียงต่อกันแล้วบันทึกคำสั่งชนิดเดียวกันไว้เราเรียกกลุ่มเบสนี้ว่ายีนซึ่งมนุษย์เรามีประมาณ 20,000 ยีนแล้วเราเรียกยีนทั้งหมดที่เรามีว่าจีโนมตรงนี้แหละที่ผมคิดว่าเล่ห์ๆเปรียบเทียบว่าภาษาที่ใช้โปรแกรมมนุษย์เราทั้งหมดเนี่ยก็คือภาษายีนนั่นเองครับโดยทั่วไปแล้วมนุษย์ทุกคนบนโลกมียีนที่เหมือนกันมากกว่า 99% นะครับแปลว่าพวกเรามียีนแตกต่างกันไม่ถึง 1% ข้อมูลในบางแหล่งบอกว่ามนุษย์เรามีค่าเฉลี่ยความแตกต่างของยีนเพียงแค่ 0.1% เท่านั้นเองแต่ 0.1% นี้สามารถสร้างความแตกต่างหลากหลายอย่างที่เราพบเห็นในโลกได้ตั้งมากมายเลยนะครับยกเว้นฝาแฝดแท้นะครับพวกเขาจะมีจีโนมเหมือนกัน 100% เลยทีเดียวส่วนจีโนมของมนุษย์และชิมแปนซีเนี่ยมีความแตกต่างกันแค่1.2% เท่านั้นเองนั่นก็แปลว่าเรากับชิมแปนซีมียีนที่เหมือนกันถึง 98.8% เลยทีเดียวแต่ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยนี่เองก็สามารถเปลี่ยนเราให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตคนละสปีชีส์ได้เลยนะครับทุกครั้งที่เรามีลูกเราได้ส่งต่อข้อมูลที่บันทึกอยู่ในยีนเราให้กับทายาทแต่ทุกครั้งที่มีการก๊อปปี้ข้อมูลมันก็จะมีส่วนที่คัดลอกผิดเล็กๆน้อยๆซึ่งนั่นก็จะทำให้ลูกมีความแตกต่างจากพ่อแม่อยู่เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าการลอกข้อมูลนี้เกิดขึ้นหลายแสนครั้งหลายชั่วอายุคนในเวลาหลายล้านปีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นรวมกันหลายล้านปีเนี่ยเมื่อเทียบกับต้นฉบับแล้วมันก็อาจจะมีมากกว่า 1.2% แล้วนั่นก็จะทำให้พวกเรามีความแตกต่างมากจนต้องแยกสายพันธุ์เป็นคนละสปีชีส์จากบรรพบุรุษของเราลิตเล่บอกว่าการเปรียบเทียบเบส ACGT นี้เป็นตัวอักษรก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลอยู่เพราะว่าตัวอักษรที่เราอ่านกันทุกวันเนี่ยเราอ่านกันในมิติเดียวคืออ่านจากซ้ายไปขวาบางวัฒนธรรมอาจจะอ่านจากบนลงล่างแต่ถึงยังไงก็เป็นการอ่านในมิติเดียวซึ่งจีโนมก็เช่นกันครับร่างกายเราอ่านจีโนมมิติเดียวเหมือนกันบางครั้งร่างกายเราอ่านจีโนมจากซ้ายไปขวาบางครั้งก็อ่านจากขวาไปซ้ายแต่จะไม่เคยอ่านจากซ้ายขวาพร้อมกันเลยซึ่งเป็นการอ่านมิติเดียวเหมือนกับที่เราอ่านตัวอักษรลิตเล่เปรียบเทียบว่าจีโนมคือหนังสือที่มี23 บทแต่ละบทเรียกว่าโครโมโซมใน1 บทมีหลายพันหัวข้อแต่ละหัวข้อเรียกว่ายีนแล้วแต่ละหัวข้อจะถูกเขียนขึ้นมาด้วยตัวหนังสือที่เรียกว่าเบสซึ่งแน่นอนครับมีคนที่ได้เขียนจีโนมของมนุษย์ลงไปเป็นหนังสือจริงๆครับนักเทคโนโลยีชีวภาพชาวอเมริกันที่ชื่อว่าเครกเวนเทอร์เขาได้ถอดจีโนมของมนุษย์ออกมาเขียนเป็นหนังสือซึ่งก็ได้จำนวนหนังสือตามรูปนี้เลยครับเยอะมากจริงๆนี่ขนาดเขาใช้ตัวอักษรที่ไม่ใหญ่ในการเขียนแล้วนะครับจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าลิคาโดซาบาตินีก็ได้บอกว่าถ้าเราเก็บตัวอย่างเลือดของคนคนหนึ่งไว้ในขวดเล็กๆแค่ขวดเดียวเอาขวดเท่านี้พอนะครับเราสามารถบอกความสูงของเจ้าของเลือดนี้ได้โดยมีเออร์เลอร์แค่บวกลบ5 ซม.เราสามารถบอกสีตาสีผิวได้โดยมีความแม่นยำราวๆ 80% รวมถึงเราสามารถบอกว่าคนนี้มีโรคทางพันธุกรรมร้ายแรงอะไรบ้างได้เช่นกันลิคาโดยังบอกอีกว่าจริงๆแล้วเราสามารถบอกหน้าตาของเจ้าของจีโนมได้ด้วยซ้ำจากเจ้าขวดเลือดเล็กๆนี้เขาใช้ AI ในการอ่านข้อมูลจีโนมของแต่ละคนแล้วให้ AI สร้างภาพจำลองหน้าตาของเจ้าของจีโนมนี้ออกมาซึ่งผลที่ได้ผมดูแล้วก็คิดว่ามันก็น่าจะแม่นอยู่พอสมควรนะครับจีโนมน่าจะสามารถบอกทุกอย่างได้เกี่ยวกับตัวเราเราเป็นใครมาจากไหนแล้วต่อไปในอนาคตเราจะเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรลิคาโดยังบอกอีกว่าหลายคนถามเขาว่าพวกเราศึกษาเรื่องพวกนี้ไปทำไมเราแกะจีโนมของมนุษย์ไปเพื่ออะไรลิคาโดตอบว่าที่แน่ๆเราคงไม่ได้ศึกษาเรื่องพวกนี้เพื่อทำนายหน้าตาคนจากเลือดหรอก
แม้ตอนนี้เราจะเข้าใจจีโนมของมนุษย์เพียงแค่ 2% จากจีโนมทั้งหมดที่มีแต่เรายังคงศึกษาต่อไปเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจการทำงานของตัวเราดีพอแล้วเทคโนโลยีการแพทย์จะพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเราจะมีวิธีใหม่ๆในการทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์พัฒนาอย่างก้าวกระโดดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าพวกเราถูกกำหนดโดยยีนอย่างเลือกไม่ได้ชะตากรรมชะตาชีวิตของเราถูกล็อกไว้หมดแล้วอย่างนั้นหรือก็ไม่เชิงขนาดนั้นครับพอมนุษย์เรายืดหยุ่นได้พฤติกรรมและการใช้ชีวิตของเราบางอย่างก็สามารถไปเปลี่ยน DNA ของเราได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปยืนอยู่ใกล้สารกัมมันตภาพรังสีนานๆรังสีเหล่านั้นก็จะทำลาย DNA ของเราพูดว่าสารกัมมันตภาพรังสีเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไกลตัวไปนะครับลองใกล้เข้ามานิดดีกว่าพวกแอลกอฮอล์ควันรถไอเสียสารอาหารบางชนิดก็มีผลทำให้ DNA ของเราเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับทำให้ยีนทำงานผิดปกติและสร้างเซลล์ที่ผิดแปลกขึ้นมาที่เราเรียกว่ามะเร็งนั่นเองครับแต่นี่ไม่ใช่วิธีเดียวที่ร่างกายของเราได้ปรับเปลี่ยนอะไรในยีนเรานะครับอย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วว่าร่างกายของมนุษย์มียีนประมาณ 20,000 ยีนคือเจ้า 20,000 ยีนเนี่ยไม่ได้ทำงานพร้อมกันนะครับมันจะต้องมีสวิตช์ปิดเปิดตัวไหนทำงานเมื่อไรอย่างไรเช่นยีนในเซลล์ที่อยู่ในมือเรานะครับมันก็จะมีคำสั่งที่เกี่ยวกับมือที่ถูกเปิดออกส่วนคำสั่งที่เกี่ยวกับยีนสมองก็จะถูกปิดไว้ส่วนเซลล์ที่อยู่ในสมองก็เหมือนกันนะครับเซลล์ในนั้นก็มียีนที่เกี่ยวกับมือเหมือนกันแต่ยีนนั้นจะถูกปิดไว้ส่วนยีนที่เกี่ยวกับสมองก็จะถูกเปิดแทนศาสตราจารย์บิลสุริวานจากวิทยาลัยการแพทย์มหาวิทยาลัยอินเดียนาสหรัฐอเมริกาได้บอกไว้ว่ายีนแต่ละชุดเปรียบเสมือนคีย์โน้ตบนเปียโนถ้าเรากดคีย์ทุกตัวบนเปียโนพร้อมกันมันคงออกมาเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เพลงและเราก็ฟังมันไม่รู้เรื่องมันจะต้องมีตัวควบคุมที่บอกว่ายีนตัวไหนควรเปิดยีนตัวไหนควรปิดในจังหวะเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้เปียโนของเราสามารถบรรเลงเพลงที่ไพเราะรื่นหูและตัวควบคุมนั้นเราเรียกว่า transcription factor เท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับเจ้าโปรตีน transcription factor เนี่ยมันมีวิธีในการควบคุมการแสดงออกของยีนอยู่2วิธีหลักๆแต่ผมขอพูดถึงเฉพาะวิธีที่เรียกว่า DNA methylation เท่านั้นนะครับเล่าแบบฉบับย่อของวิธีนี้ก็คือการเอาสารเคมีที่เรียกว่ากลุ่มเมทิลหรือ H3C ไปแปะไว้ที่นิวคลีโอไทด์ดังนั้น DNA methylation เนี่ยก็เปรียบเสมือนการเอาหมึกดำไปขีดทับตัวอักษรบนกระดาษให้อ่านยากขึ้นซึ่งยีนที่ถูกเมทิลเลชันก็จะถูกสั่งให้เงียบหรือจำกัดการแสดงออกนั่นเองแต่เพื่อให้การนึกภาพตามมีความแม่นยำอีกนิดนึงนะครับการปิดเปิดยีนมันไม่ได้เป็นสวิตช์ออนออฟแบบหลอดไฟบ้านขนาดนั้นนะครับแต่มันสามารถปรับระดับการแสดงออกได้ให้ยีนแสดงออกมากหรือแสดงออกน้อยถ้าให้เปรียบเทียบใกล้เคียงขึ้นอีกหน่อยก็น่าจะเปรียบเป็นสวิตช์ไฟแบบที่รีระดับแสงได้จริงๆมันมีอีกวิธีที่ transcription factor ใช้ในการควบคุมการแสดงออกของยีนนะครับซึ่งมันเกี่ยวกับการเติมกลุ่มเมทิลลงในโปรตีนฮิสโตนแต่ผมขอไม่พูดเรื่องนี้ในคลิปนี้นะครับแสดงว่าต่อให้เราเป็นฝาแฝดกันมียีนเหมือนกัน 100% แต่เราก็ยังมีความแตกต่างกันได้เพราะเจ้า transcription factor เนี่ยบรรเลงเพลงที่แตกต่างกันจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราโดยการปรับการแสดงออกของยีนเนี่ยมันไม่ได้ไปแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนอะไรใน DNA เราเลยข้อมูลที่อยู่ใน DNA ยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่พฤติกรรมเราเปลี่ยนไปเราเรียกกระบวนการนี้ว่าพันธุศาสตร์ด้านกระบวนการเหนือพันธุกรรมหรือ Epigenetics แต่เจ้า Transcription Factor เนี่ยค่อนข้างอ่อนไหวมากนะครับฮอร์โมนของเรามีผลต่อการทำงานของ Transcription Factor แล้วฮอร์โมนของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราทั้งอาหารการกินวิถีชีวิตความสุขความเครียดล้วนแต่มีผลกับฮอร์โมนของเราซึ่งส่งผลกับการทำงานของ transcription factor ทั้งสิ้นเคยมีงานวิจัยของนักพันธุศาสตร์ที่ชื่อว่าโมเซเชฟจากมหาวิทยาลัยแมคกิลแคนาดาเขาพบว่าเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนจะเกิด DNA methylation แตกต่างจากเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่ร่ำรวยและการ DNA methylation นี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อนในท้องแม่เลยด้วยซ้ำซึ่งโมเชก็พบอีกว่า DNA methylation ที่เกิดขึ้นนี้เป็นรูปแบบเดียวกันกับลิงที่เกิดในตำแหน่งล่างๆของฝูงเหมือนกับว่า DNA methylation ได้กำหนดชนชั้นวรรณะของสิ่งมีชีวิตไว้ตั้งแต่แรกเกิดเลยทีเดียวนั่นก็แปลว่าเด็กที่เกิดในครอบครัวที่ยากจน
นอกจากจะเสียเปรียบเรื่องสภาพสังคมและทุนทรัพย์แล้วพวกเขายังเสียเปรียบเรื่องยีนอีกด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนักชีววิทยาที่ชื่อว่าเชอร์รี่เบอร์เกอร์เชอร์รี่พบว่ามดทหารที่มีหน้าที่ปกป้องรังกับมดงานที่มีหน้าที่หาอาหารมดพวกนี้ถูกเซตหน้าที่มาตั้งแต่เกิดไม่ได้มีโรงเรียนเตรียมทหารมดหรือมหาวิทยาลัยมดงานแต่อย่างใดพวกมันถูกเซตหน้าที่ด้วยวิธี epigenetic ตั้งแต่ยังอยู่ในไข่ชะตากรรมและเส้นทางเดินชีวิตของพวกมันถูกกำหนดมาก่อนที่มันจะเกิดเสียอีกผมว่ากลยุทธ์ของมดเนี่ยน่าสนใจดีนะครับเพราะมันสามารถป้องกันไม่ให้มดทหารขึ้นไปโค่นล้มอำนาจมดราชินีเพื่อตั้งตัวเองเป็นใหญ่แทนราชินีได้นอกจากนี้เชลลี่ยังได้ทำการทดลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมดด้วยการฉีดยาเพื่อแก้ไขกระบวนการ epigenetic ของทารกมดและพบว่าเชอร์รี่สามารถเปลี่ยนให้มดที่ถูกโชคชะตากำหนดให้เป็นมดงานกลายเป็นมดทหารได้ชะตากรรมของมดที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิดถูกเปลี่ยนได้ด้วยยาของมนุษย์ส่วนมนุษย์เหล่านั้นไม่ใช่มดนะครับพวกเรายืดหยุ่นกว่ามดมากเราไม่จำเป็นต้องใช้ยาในการเปลี่ยนพฤติกรรมเราเราเคยเห็นคนที่เกิดในครอบครัวที่ยากจนสามารถไต่เต้ากลายเป็นคนที่รวยที่สุดในประเทศได้หรือแม้แต่เราเคยเห็นคนที่ถูกฝึกมาให้เป็นทหารแต่กลับไปทำงานบริหารประเทศแทนมนุษย์เรายืดหยุ่นมากๆเลยจริงไหมครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเองได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานอกจากมันจะเปลี่ยนสภาพสังคมภายนอกแล้วมันยังส่งผลต่อกระบวนการ epigenetic ในระดับยีนของเราด้วยเราอาจจะถูกกำหนดให้มีเปียโนตัวเดียวกันแต่เราสามารถเลือกที่จะบรรเลงเพลงยังไงก็ได้เพื่อที่จะกำหนดชะตาชีวิตให้เป็นอย่างที่เราอยากจะเป็นจริงๆแล้วนอกจากสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ควบคุมความประพฤติของเราควบคุมนิสัยใจคอของเรานั่นก็คือจุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ในท้องเราร่างกายเราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับเราเป็นระบบนิเวศหรืออนานิคมของจุลินทรีย์เลยเราต้องมีแบคทีเรียหลายชนิดในร่างกายเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่รอดได้แบคทีเรียพวกนี้คือมิตรแท้ของเราแบคทีเรียบางชนิดช่วยเราย่อยอาหารหรือบางชนิดก็สร้างวิตามินให้กับเราเราได้สิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านี้มาตั้งแต่เราเกิดเราได้จากแม่ที่ส่งต่อมาให้เราจึงน่าจะถือว่าจุลินทรีย์เหล่านี้สืบทอดจากแม่สู่ลูกได้อยู่และเรายังได้รับจุลินทรีย์เหล่านี้เพิ่มเติมอีกจากการใช้ชีวิตของเราทั้งจากอาหารน้ำอากาศหรือผู้คนที่พบเจอผู้คนทั่วโลกมีแบคทีเรียที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอาหารภูมิประเทศมาตรฐานสุขอนามัยเป็นต้นและเราเรียกสิ่งมีชีวิตพวกนี้รวมๆกันว่าไมโครไบโอตาส่วนยีนของพวกมันเรียกว่าไมโครไบโอมเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้มีการศึกษาว่าเจ้าไมโครไบโอมเนี่ยสามารถสร้างสารสื่อประสาทที่ติดต่อและทำงานร่วมกับสมองเราทำให้นักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่าจุลินทรีย์พวกนี้สามารถควบคุมพฤติกรรมของเราปรับอารมณ์ของเราและควบคุมนิสัยใจคอของเราได้ด้วยเคยมีงานวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์พยายามปรับปริมาณไมโครไบโอตาในหนูทดลองแล้วผลก็คือพฤติกรรมของหนูจะแปลกๆไปแถมไม่ตอบสนองต่อความเครียดอย่างที่ควรจะเป็นอีกด้วยเจ้าไมโครไบโอตาพวกนี้เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่คอยชักใยอยู่เบื้องหลังเรามันควบคุมพฤติกรรมอารมณ์และนิสัยใจคอเราโดยที่เราไม่เคยรู้ตัวมาก่อนส่วนตัวผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นยีนหรือจุลินทรีย์พวกนี้เปรียบเสมือนไพ่ที่มาอยู่ในมือเราที่เราไม่สามารถเลือกได้แต่เรายังมีอิสระเพียงพอที่จะเลือกว่าจะเล่นเกมแบบไหนด้วยไพ่ที่มีอยู่ในมือชนิดของไพ่ในมือไม่ใช่ตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างของเราฝีมือการเล่นและวิธีการเล่นของเราต่างหากที่จะบอกว่าเราจะชนะหรือแพ้เกมนี้เราสามารถกำหนดการเล่นไพ่ให้เป็นในรูปแบบที่เราอยากจะเป็นได้เสมอแล้วนี่ก็คือเรื่องราวอย่างย่อของจีโนมและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดผมก็ได้นำมาจากการอ่านหนังสือและค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตถ้าเพื่อนๆคนไหนมีอะไรอยากจะแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถบอกเราได้ที่คอมเมนต์นะครับแต่ขออย่างเดียวสุภาพไว้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและอย่าลืมช่างสงสัยเข้าไว้นะครับสวัสดีครับ